สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจากจิตตามพาคลอดแล้วให้กำเนิดลูกแฝดชื่อน่ารักมากเรียกว่าเตรียมตัวนับถอยหลังเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่กันแล้วล่ะครับสำหรับสาวจ๊ะจิตตามพาและสามีหนุ่มเอิร์นนิธิพัฒน์ที่ตั้งแต่สาวจ๊ะตั้งท้องลูกแฝดหนุ่มเอิญนั้นก็คอยให้กำลังใจและคอยดูแลสาวจ๊ะอยู่ตลอดจนทำเอาเพื่อนๆหลายคนถึงกับอิจฉาในความน่ารักอบอุ่นของสามีสาวจ๊ะกันเพียบเลยครับและถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะท้องโตใกล้คลอดแต่สาวจ๊ะก็ยังคงมีผิวพรรณที่สวยสดใสอยู่เสมอแถมยังเป็นว่าที่คุณแม่ที่แซ่บไม่เบาเลยเพราะเจ้าตัวมักจะออกมาโพสต์ภาพใส่ชุดเซ็กซี่เล็กๆให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เป็นประจำพร้อมกับอัปเดตอายุครรภ์และพัฒนาการของเบบีในครรภ์ให้ได้ติดตามกันอยู่ตลอดพร้อมทั้งก่อนหน้านี้สาวจ๊ะยังได้ออกมาเผยภาพถ่ายแบบก่อนคลอดที่ต้องบอกเลยว่าสวยและมีเสน่ห์มากๆถึงจะอุ้มท้องเบบีถึง2คนสาวจ๊ะก็ยังสวยเปล่งปลั่งและออร่าจับเอามากๆไม่ดูโทรมลงแม้แต่น้อยเลยครับล่าสุดสาวจ๊ะก็ได้ออกมาเผยภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกครั้งแรกหลังจากคลอดลูกแฝดพร้อมลงแคปชั่นว่า24มิถุนายน64โอบอารี#โอบอารีพร้อมทั้งทางด้านสามียังโพสต์ภาพของชายลูกชายลูกสาวพร้อมกับลงแคปชั่นว่าสวัสดีโอบและอารี24มิถุนายน64แอดไซจ๊ะอันเดอร์สกอร์จิตตภาพิกบายนะแอดไซชนหลังจากที่สาวจ๊ะออกมาโพสต์ข้อความเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับสาวจ๊ะกันอย่างล้นหลามและยังขอให้สาวจ๊ะนั้นแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีอีกด้วยครับเรียกว่าสาวจ๊ะก็ได้กลายเป็นคุณแม่อย่างเต็มตัวแล้วครับต่อไปเราคงจะได้เห็นบทบาทของสาวจ๊ะในหน้าที่คุณแม่กันมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ